สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต๋อยครับขอบคุณมากๆครับและผมบอกตรงๆพูดเป็นภาษาไทยแบบชัดเจนดูจากปากผมเลยนะครับเหลือเวลาอีกเพียง3วันเท่านั้นสำหรับครัวคุณต๋อยยกทัพบุกเซ็นทรัลอุบลลานกิจกรรมชั้น1นะฮะเหลือ3วันนะครับสุดท้ายคือวันที่29กันยายนมื้อนี้มื้อพรุ่งนี้มื้อมะรืนนี่นี่ภาษาอีสานเด้อภาษาอีสานเค้าเรียกว่ามื้อนี้มื้ออื่นแล้วก็มื้อฮือใหม่มื้อนี้มื้ออื่นมื้อฮือภาษาอังกฤษนะครับ today tomorrow a day after tomorrow เดี๋ยวอันสุดท้าย day after tomorrow โอ้โหแต่ละคนฝึกกันมาอย่างดีไม่ได้เรื่องสักคนไม่ได้เรื่องเลยผมว่าภาษาอีสานยากกว่าภาษาอังกฤษไม่ได้เรื่องแล้วคนมาโลกวันมะรืนนี้เพราะฉะนั้นจริงๆเหลืออีก3วันนะครับวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็มะรืนนี้นะครับต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวอุบลกันอีกครั้งขอบคุณจริงๆครับขอบคุณมากๆครับแล้วขอบคุณนะฮะพี่น้องที่จังหวัดใกล้เคียงแล้วก็พี่น้องเพื่อนบ้านของเราที่มารายการครัวคุณต๋อยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับครัวคุณต๋อยคำว่าอร่อยไม่จำกัดชนชาติใช่ครับกินได้หมดเลยอร่อยหมดในฐานะที่เหลืออีก3วันหนูก็มีเพลงมาฝากแฟนๆชาวพี่น้องชาวบนแล้วก็ชาวบ้านเราดีมากครับแต่ว่าเวลาคิดอะไรก็รู้นะสิบนิ้วพนมแล้วก้มลงกราบจบแล้วครับอ้าวเดี๋ยวดิไม่ได้เดี๋ยวเกินโน้ตเดี๋ยวเกินโน้ตเดี๋ยวโดนอีกนะเดี๋ยวโดนอีกนะตอนนี้เรามาพูดถึงประโยชน์ดีกว่าเวลาประโยชน์ที่อยู่ตรงนี้เราเคยได้ยินกันนะมันมาเรียกว่าในช่วงชีวิตผมช่วงชีวิตที่คนแก่กับผมก็คงไม่เคยเห็นแล้วไม่เคยได้ยินเท่าไหร่บุกตอนหลังๆเพราะว่ามันมีประโยชน์โน่นประโยชน์นี่เยอะเลยจริงๆคือหนูจะบอกว่าก่อนหน้านั้นไม่มีหรอกครับบุกเบิกอะที่สวนหนูเนี่ยมันมีบุกขึ้นมาต้นหนึ่งแล้วอาหารมันก็มีหัวใช่ดิแล้วมันขึ้นทุกปีนะคุณผู้ชมมันขึ้นตรงจุดเดิมนะทุกปีแล้วหัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นคือหัวบุกเราเลยมาดูกันว่าประโยชน์มันเป็นยังไงประโยชน์ของแป้งบุกเนี่ยเป็นพืชสมุนไพรล้มลุกนะล้มลุกมันตายไงตายแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่นะครับก็คือนำมาผลิตเป็นแป้งบุกนะครับโดยการนำเง่าของมันเนี่ยฮะเง่าบุกแห้งเนี่ยมาบดเพื่อทำเป็นแป้งแล้วก็นำมาแปรรูปเพื่อใช้ในการทำอาหารนะครับเช่นเส้นบุกผงบุกข้าวบุกหรือไข่มุกบุกตัวเม็ดบุกเนี่ยนะครับเขาจะมีสรรพคุณในการช่วยควบคุมน้ำหนักนะครับอย่างที่เรารู้กันดีแล้วก็มีประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพหลายอย่างนะคุณผู้ชมป้องกันอาการท้องผูกครับสารกลูโคแมนแนนในบุกเนี่ยนะครับมีเส้นใยอาหารที่ต่ำช่วยเพิ่มปริมาณแบคทีเรียโปรไบโอติกนะครับช่วยปรับสมดุลระบบย่อยอาหารช่วยป้องกันอาการท้องผูกและรักษาลิสิดวงทวารนี่คุณโก้กำลังจะทำตัวบุกซึ่งเวลาก่อนจังหวะสุดท้ายก่อนจะใช้ครับจะต้องเอามาลวกน้ำร้อนอีกรอบหนึ่งจำเป็นมากครับแล้วก็บุกยังช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการทำงานของระบบเผาผลาญในร่างกายนะครับโดยสารกลูโคแมนแนนในบุกเนี่ยครับคุณผู้ชมจะช่วยให้เรารู้สึกอิ่มนานขึ้นชะลออัตราการย่อยอาหารอีกทั้งยังช่วยเพิ่มระดับพลังงานและเพิ่มการเผาผลาญในร่างกายให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับครับเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักแล้วก็ผู้ที่ต้องการควบคุมอาหารสารกลูโคแมนแนนเนี่ยจะช่วยลดแล้วก็ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะครับโดยสารกลูโคแมนแนนเนี่ยจะชะลอการเคลื่อนของอาหารเนี่ยออกจากกระเพาะอาหารมีผลทำให้การดูดซึมน้ำตาลจากอาหารเนี่ยช้าลงครับจึงช่วยลดระดับของน้ำตาลในเลือดหลังการกินอาหารใช่ช่วยลดระดับไขมันในเลือดครับเพราะกลูโคแมนแนนเนี่ยเป็นเส้นใยอาหารจึงสามารถจับกับกรดน้ำดีเพิ่มการขับถ่ายกรดน้ำดีและลดการดูดซึมไขมันจากอาหารเข้าสู่ร่างกายได้ครับถูกต้องแต่ทั้งหมดเหมือนเดิมครับมีข้อควรระวังครับคุณผู้ชมจากการรับประทานพวกผงบุกเนี่ยควรละลายน้ำหรือดื่มน้ำตามมากๆเพื่อให้วุ้นเนี่ยมันพองตัวเต็มที่ไม่ไปดูดน้ำในทางเดินอาหารใช่แล้วจับตัวเป็นก้อนอุดตันทางเดินอาหารอันนี้ก็ซวยสุดๆเลยฮะ อันนี้ก็ซวยจริงๆแต่ตามหลักการก็ควรจะควรเป็นอย่างนั้นควรกินน้ำอัดเยอะๆเลยนะครับการกินผงวุ้นบุกในปริมาณสูงอาจทำให้ท้องอืดนะครับหรือท้องเดินได้ถ้าคุณกินผงวุ้นบุกในปริมาณสูงต่อเนื่องกันเป็นเวลานานอาจมีผลทำให้การดูดซึมวิตามินและเกลือแร่เนี่ยลดลงครับที่สำคัญครับเด็กและสตรีมีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานผงบุกครับหรือการรับประทานบุกเพราะอาจทำให้เกิดอาการท้องอืดและเด็กเนี่ยอาจจะเกิดอาการอุดตันในลำคอได้ครับใช่เพราะนั้นมันต้องดูว่าจะต้องทานยังไงแต่สำหรับคนที่อยากจะลดน้ำหนักอันนี้ช่วยเยอะกินอาหารไปครึ่งกินไอ้นี่ครึ่งกินน้ำเยอะๆโอ้โหเดียวๆผอมเลยแต่ผมว่าแก้วนี้ไม่น่าจะช่วยเรื่องการลดน้ำหนักได้เลยครับทำไมเหรอครับอันนี้ใส่น้ำแดงเต็มข้อเลยครับโอ้โหแล้วก็ผงบุก
ฟิลลิ่งมันเป็นยังไงพี่โก้ฟิลลิ่งมันอร่อยเดี๋ยวถ้าคือดูรู้ฮะไม่ต้องไปถามเขาฟิลลิ่งมันต้องอร่อยและดีแน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะอะไรฮะเขาไม่ให้ผมกินถ้าเขาไม่ให้ผมกินนะท่านแน่ใจได้เลยว่าของเขาทำต้องอร่อยฮะเชื่อไหมผมอ่ะเพิ่งมารู้จักบุกเนี่ยในครัวคุณต่อยนะครับใช่เพราะว่าครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซนทันอุบลครับการกิจกรรมชั้นหนึ่งอันนี้เด็ดเรือจ้าวันสุดท้ายผมรู้จักจากที่นี่เลยโอ้โหเด็ดวันสุดท้ายวันที่29กันยายนครับอย่าพลาดนะครับวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็มะรืนนี้นะครับอย่าพลาดเด็ดขาดความอร่อย a day tomorrow เด็ดเอ after tomorrow ภาษาอังกฤษดีมากครับไปเมืองนอกตลอดเลยนะฮะไปเมืองนอกตลอดเลยพักตัวนี้สักครู่พวกสีน่าสนใจก่อนดีพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับมึกผัดกะปิครับมันล้ำของความอร่อยปลาหมึกผัดอันนี้มันรสกลมกล่อมมากครับเอาไปทำตามดูหนูว่ารสชาติมันดีมากดีมากเลยมันครัวคุณต่อ